สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Growth with Hope นะคะโตไปกับเราโตไปกับ Hope ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนทำปลาท่องโกกันค่ะปลาท่องโกสูตรนี้นะคะอร่อยมากๆแล้วส่วนผสมก็ไม่ได้เยอะแยะนะคะมีแค่ไม่กี่อย่างเองหาง่ายสะดวกสบายค่ะแล้วก็ไม่ใส่แอมโมเนียนะวันนี้เราจะขึ้นรูปเป็น2อย่างนะคะก็คือขึ้นรูปเป็นปลาท่องโกแล้วก็ขึ้นรูปเป็นแบนๆแล้วใส่ไส้แบบนี้นะคะแป้งที่เราทำเนี่ยสามารถแช่ค้างคืนไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีว่าทำยังไงนะเนื้อที่ได้นะคะก็คือนุ่มฟูกรอบนอกนุ่มในเลยนะสูตรนี้แต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของปลาท่องโกในวันนี้นะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ225กรัมวันนี้เราใช้ตาว่าวนะคะน้ำอุ่น135กรัมผงฟู1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชายีสต์ผง1ช้อนชาน้ำมันพืชนะคะวันนี้เราใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเริ่มจากการเทน้ำตาลนะคะลงไปในน้ำอุ่นนะแล้วก็ตามด้วยยีสต์ค่ะตัวน้ำเนี่ยคืออุ่นนะคะไม่ให้ร้อนนะแล้วก็ไม่ให้เย็นอุ่นขนาดไหนอุ่นขนาดที่เราเอานิ้วก้อยเนี่ยจุ่มลงไปแล้วเราทนได้นะคะนั่นคือน้ำอุ่นนะปิดฝาทิ้งไว้5นาทีค่ะตอนนี้ยีสต์ของเราก็ผ่านไป5นาทีทำงานดีแล้วนะคะถ้าของใครไม่ขึ้นฟังแบบนี้ให้เปลี่ยนยีสต์นะคะยีสต์ตายแล้วนะจากนั้นนะคะก็ใส่แป้งลงไปในกระชอนค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งนะคะผงฟูแล้วก็เกลือค่ะร่อนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะการร่อนเนี่ยจะช่วยให้แป้งเราเบาขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันดีขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำหลุมตรงกลางค่ะคนตัวยีสต์น้ำอุ่นและน้ำตาลที่เราผสมไว้นะคะแล้วก็เทลงไปในแป้งได้เลยคนให้เข้ากันนะคะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็คนแป้งกับน้ำมันให้เข้ากันดีนะคะถ้าตัวช้อนนะคะคนไม่ไหวเดี๋ยวเราจะนวดเขาค่ะแต่เราไม่ได้นวดนานนะคะนวดแค่ให้แป้งกับน้ำมันเข้ากันดีประมาณนี้ค่ะนวดประมาณสัก 2-3 นาทีเองค่ะไม่ได้นวดนานเพราะปลาท่องโกสูตรนี้ไม่ต้องนวดนานค่ะถ้าใครใช้ตัวช้อนคนไหวก็ใช้ช้อนคนได้ไม่เป็นไรค่ะจากนั้นก็ปิดแรปนะคะทิ้งเขาไว้1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับแป้งของเราค่ะนี่ค่ะค่อยๆกลับเข้าไปแบบนี้นะคะเนี่ยสอดไปแบบนี้การกลับแป้งนะคะใครสะดวกแบบไหนกลับได้เลยใครจะกลับด้านหรือว่ากลับแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะกลับด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะเรียบร้อยละเดี๋ยวเรานะคะจะปิดแรปแล้วก็จะพักตัวแป้งของเรานะคะไว้อีก1ชั่วโมงค่ะผ่านไป1ชั่วโมงครั้งที่2นะคะจะเห็นได้ว่าแป้งของเราเริ่มพองตัวมากขึ้นนะคะเราก็จะกลับแป้งของเราอีกรอบนึงค่ะค่อยกลับนะคะเอาด้านล่างขึ้นด้านบนแบบนี้นะสอดๆลงไปแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนภาชนะจากถ้วยเนี่ยเป็นพลาสติกหรือว่าตัวภาชนะที่มีฝาปิดนะคะนี่ค่ะเพราะเดี๋ยวเรานะคะจะปิดฝาแล้วก็จะพักตัวแป้งของเราเนี่ยไว้อีก1ชั่วโมงนะคะใช้แรปปิดไว้แล้วก็เอาฝาปิดนะคะแล้วก็พักเขาไว้ได้เลย1ชั่วโมงพอ1ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเราจะไม่ได้กลับแป้งแล้วนะคะจะให้ดูแป้งเฉยๆเราจะเอาแป้งของเราเนี่ยไปแช่เย็นค้างคืนไว้1คืนค่ะเนื่องจากตอนนี้ที่เราทำเนี่ยก็คือมันดึกแล้วนะคะถ้าใครไม่แช่สามารถพักแป้งไว้4-6ชั่วโมงแล้วก็ทอดได้เลยค่ะอันนี้คือตอนเช้านะคะเราก็จะเอาแป้งของเราออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาคลายตัวอีก2ชั่วโมงค่ะเพื่อให้แป้งเขาคลายความเย็นนะคะพอครบ2ชั่วโมงนะหรือใครจะพักเป็น3ชั่วโมงเลยก็ได้ถ้ามีเวลานะอันนี้เราพักไว้2ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันค่ะจะบอกว่าตัวแป้งที่เราพักเนี่ยถ้าใครนะคะไม่ได้แช่ตู้เย็นหรือว่าสามารถมีเวลาเนี่ย
ตัวปลาท้องโกเขาก็จะออกมาฟูมากขึ้นหรือนะคะถ้าใครไม่อยากแช่ตู้เย็นไว้พักไว้ค้างคืนได้เลยค่ะประมาณ10ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ได้แต่กลิ่นของยีสต์ค่อนข้างจะแรงนะคะแต่ปลาท้องโกจะฟูมากกว่าการที่เราเอาไปแช่เย็นค่ะแต่ถามว่าแช่ตู้เย็นแล้วมันฟูไหมฟูค่ะแต่ว่าฟูไม่เท่ากับการที่เราพักแป้งไว้ 4-6 ชั่วโมงนอกตู้เย็นอันนี้บอกกันตรงๆเลยนะเราก็มาขึ้นรูปนะคะนี่ค่ะก็ความหนาที่เรารีดแป้งเนี่ยวันนี้เรารีดประมาณครึ่งเซนค่ะไม่ได้ทำตัวหนามากนะคะนี่จากนั้นนะคะก็ตัดขึ้นรูปได้เลยค่ะประมาณ1นิ้วนะคะความกว้างพอเสร็จแล้วนะคะก็จะนำตะเกียบนะคะชุบน้ำค่ะแตะตรงกลางค่ะเราจะแตะแต่แถวบนนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแถวด้านล่างนะคะมาประกบด้านบนแบบนี้ค่ะพอเรานะคะประกบเสร็จแล้วก็จะใช้ตะเกียบแห้งนะคะกดด้านบนเนี่ยแบบนี้ไม่ต้องกดแรงนะคะกดแค่ตรงกลางก็พอเพราะว่าแป้งของเราอ่ะมันจะไม่ค่อยฟูอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นกดเบาๆก็พอค่ะพอเราขึ้นรูปปลาท้องโกเสร็จแล้วเราจะมาขึ้นรูปตัวแบนๆนะคะที่เราจะใส่ไส้ลงไปนะคะนี่ค่ะก็ความหนาก็เหมือนเดิมค่ะประมาณครึ่งเซนพยายามตัดขอบข้างๆให้เสมอกันนะคะแล้วเราก็จะตัดเป็น3ชิ้นค่ะความใหญ่นี่ก็ตามชอบเลยนะคะวันนี้เราจะตัดประมาณ4นิ้ว4นิ้วมือเราเนี่ยนะคะไม่ใช่4นิ้วบรรทัดนะพอขึ้นรูปเสร็จแล้วก็จะเอาปลาท้องโกมาทอดกันค่ะจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนนะย้ำนิดนึงนะคะน้ำมันต้องร้อนนะนี่ค่ะจากนั้นก็ใส่ปลาท้องโกลงทอดค่ะก่อนลงทอดก็ดึงเบาๆนะคะไม่ต้องดึงแรงให้ยาวมากนะคะนี่ค่ะทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะทอดกลับไปกลับมานะคะปลาท้องโกของเราจนกว่าเขาจะมีสีเหลืองทั้งสองด้านนะคะเนี่ยค่ะจนกว่าเขาจะสุกเลยพอเขาเปลี่ยนสีนะคะเราก็ตักเขาขึ้นจากความร้อนได้เลยค่ะแล้วก็พักเขาไว้ให้เสด็จน้ำมันนำตัวสี่เหลี่ยมที่เราตัดไว้ลงทอดนะคะตัวสี่เหลี่ยมนี่จะฟูมากกว่าตัวปลาท้องโกนะคะนี่ค่ะก็ทอดไปจนกว่าเขาจะสีเหลืองทองทั้งสองด้านเหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักตัวปลาท้องโกของเราให้เสด็จน้ำมันนะคะจากนั้นก็มาจะเสิร์ฟกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปลาท้องโกของเรานะคะสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในแน่นอนค่ะกรวงในด้วยนะกรวงในนิดๆ นะคะแต่สำหรับตัวที่เป็นตัวแผ่นๆตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยกรวงในเลยแหละสามารถใส่ไส้ลงไปง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราจะตัดนะคะ1ด้านนะคะเสร็จแล้วก็บีบไส้ลงไปค่ะตัวไส้ตัวฟิลลิ่งนี่อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะจะใช้สังขยาจะใช้ใบเตยนะคะหรือจะใช้ฟิลลิ่งบลูเบอร์รี่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยสำหรับคนที่จะทำขายนะคะสูตรนี้แนะนำเลยนะคะมันจะอร่อยรสชาติออกมากำลังดีแล้วทานคู่กับตัวฟิลลิ่งเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อปลาท้องโกนะคะนี่เนื้อที่ได้นะคะนุ่มฟูด้านในแบบนี้ค่ะด้านนอกก็จะกรอบๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นนมข้นนะคะปลาท้องโกคู่กับนมข้นหวานเนี่ยมันเข้ากันมากๆเลยค่ะฟังเสียงนะคะกรอบค่ะด้านนอกกรอบด้านในนุ่มค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวไส้ฟิลลิ่งกันนะคะบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าเด็ดมากนี่น่าทานมากๆเลยค่ะกาแฟร้อนๆสักแก้วนึงนะคะตัวฟิลลิ่งเข้ากับตัวปลาท้องโกปลาท้องโกสูตรนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะว่ารสชาติดีมากๆนะคะอร่อยกาแฟร้อนๆสักแก้วอย่างที่บอกเข้ากันสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง Grow With Hope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามก
ดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ